รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับคุณผู้ชมจบจากรายการ The Lift เรามาต่อเนื่องความมันกับรายการ DI Battle กันต่อครับตอนนี้ยังอยู่กับทีมคุณฝนที่โชว์ฝีไม้ลายมือทำคะแนนทิ้งห่างผู้ท้าชิงอย่างทีมคุณอุ้ยไปได้ไกลเลยแหละครับเขาจะสามารถปิดเกมหรือผู้ท้าชิงจะพลิกเกมกลับมาได้ไปชมบทสรุปของคู่นี้กันเลยดีกว่าครับ8ต่อ3แล้วนะครับเราไปต่อเลยนะฮะและนี่คือดวงตาคู่ที่12ครับไม่รู้เลยอ่ะสุดรอปากนะฮะฝรั่งแน่ๆไม่รู้ใครอ่ะฮะอุ้ยน่าจะได้แล้วนะมาชัดสักขนาดนี้คุณจิ๊ดไมลี่ไซรัสครับคุณจิ๊ดตอบมาแล้วว่าเป็นไมลี่ไซรัสไมลี่ไซรัสนะฮะรอเห็นปากจนเต็มปากไมลี่ไซรัสไมลู่ไม่รู้ไม่รู้ไปแล้วไม่ทั้งนี้ไม่รู้ไมลู่ไมลี่คืออะไรใครเขาไม่รู้เขาบอกตามผมรู้แต่ไม่รู้ไมลี่ไซรัสเอานะฮะถ้าเกิดว่าออกเป็นไมลี่ไซรัสนั้นคุณจะตีตึ้งขึ้นมาอีก1คะแนนนะมาถึงครึ่งหนึ่งของเขาก่อนก็คือ4มาดูเฉลยเลยใช่ไมลี่ไซรัสหรือไม่ใช่ครับ I can't be like a red และตานี้คือเอมี่อดัมเอมี่อดัมป้าป้าว่าอยากจะพูดว่าตอบมาได้ยังไงไอรีไซรัปเนี่ยเขาคือเอมี่อดัมนิดเดียวเลยเอมี่อดัมนะฮะเอาเลยสิหมองูตายทั้งงูยืนนิ่งก็ได้คะแนนนี่2ข้อแล้วยืนนิ่งไม่คะแนนยืนนิ่งไม่คะแนนขึ้นมาเป็น9แล้วอีกตาเดียวนี่เขาเป็นแชมป์สมัยที่2เลยนะฮะแหมพอบอกไอรีไซรัปทุกคนก็ใช่ใช่หมดแหละเพิ่มกำลังใจเลยใช่ยิ้มเลยใช่แน่เรียบร้อยพอผิดขึ้นมาแล้วเรียบร้อยครับครับผมเอาละพี่จอครับครับผมขอแนะนำคู่คุณตั้มคุณฝนได้ไหมครับครับข้อต่อไปผมแนะนำนะครับไม่ต้องกดเดี๋ยวให้คุณชินกดเพลินๆแชมป์อาจจะเป็นคุณก็ได้ครับปล่อยกล้าไหมล่ะกล้าไหมล่ะปล่อยให้คู่รู้เขาเล่นเพื่ออะไรครับกล้าไหมล่ะเอ้าถ้าผมเล่นเองเอาอย่างนี้คุณนำ9ต่อ3ครับคุณกล้าไหมล่ะเอาไหมล่ะเอาเปล่าโอ้ไม่ใจไม่ผมต้องถามเขาเพราะเขาเป็นคนที่ได้จุดได้ส่วนเสียถ้าแบบว่าถ้าเป็นผมมาเหรอโอ้ยผมไม่แย่เลยผมว่าพร้อมเล่นอยู่แล้วเรตติ้งรายการมันจะดีมากจริงผมบอกเลยมันจะทำให้แบบเฮ้ยมันอุ้ยดูสนุกสนานอย่างนี้มันไม่สนุก9ต่อ3ไม่สนุกมันไม่น่าตื่นเต้นอ่ะใช่ไหมครับคนดูทางบ้านเขาจะไม่ลุ้นไงวิ่ง9ต่อ3ชนะอยู่แล้วแต่ว่าคุณฝนเขายังไม่อยากลุ้นด้วยเขาอยากจะปิดเกมเร็วๆเอาละจะมีโอกาสให้เขาไล่ขึ้นมาหรือเปล่าหรือจะปิดเกมเลยแต่ครั้งนี้ผมจะกดช้าๆคือผมรู้แล้วผมอาจจะแบบยังจะตอบกันนะจะตอบไปเลยทำเป็นอย่างนี้เลยช้าๆอ่อยซะหน่อยนะฮะไปต่อแล้วนะฮะดูซิว่าจะเป็นตาสุดท้ายที่เราจะเล่นในวันนี้หรือเปล่านี่คือดวงตาคู่ที่13ครับทองมาด้วยนะครับ Oh no Oh no เลย What ฝรั่งแล้วฝรั่งแล้วคุณเชนฝรั่งแล้วคุณเชนปากมาแล้วชื่ออะไรนะรอดูคำใบ้ไหมฮะผมก็ต้องใบ้นะครับรอดูคำใบ้หน่อยไหมครับหมดเวลาเรียบร้อยแล้วพี่ป๋องครับข้อมูลที่พี่ป๋องจะใบ้ในข้อแรกคืออะไรครับนางเอกสไปเดอร์แมนภาคแรกนี่ใช่มีคุณชิดบอกมีบอกว่าภาคแรกแต่นึกชื่อไม่ออกอยู่ตอนนี้สไปเดอร์แมนเอาละฮะภาคนี้เขารู้แล้วนะว่าเป็นใครนะเล่นเรื่องอะไรแต่ชื่อเขาคืออะไรนี่แต่นึกชื่อไม่ออกเลยสไปมาฟังคำใบ้ข้อที่2กันครับพี่ป๋องครับคำใบ้ข้อที่2นามสกุลดันนี่ไงต้องตอบแล้วครับคุณจิตคริสเตนดันนี่ตอบไปแล้วคริสเตนดันครับคริสเตน
Kirsten Kirst อะไรอะไร Kirsten ดันครับครับผมกดดันหรือเปล่าครับผมจะมาแต่สำเนียงมันก็บิดๆกันได้นะจริงๆมัน Kirsten Kirsten ผมพูดแบบกวาดๆไปเลยแล้วกันนะ Kirsten Dunn Kirsten Dunn ฮะนี่หรือเปล่าว่าแบบมันก็ต้องถูกสักอันเหรอวะ Kirsten Dunn โอเคถ้าคุณตอบผิดนะครับโยงคะแนนให้เขาเป็นแชมป์เลยนะแต่ถ้าตอบถูกนี่ขึ้นมาเป็น4คะแนนนะฮะตอบมาแล้วว่าเป็น Kirsten Dunn Kirsten Dunn ใช่หรือไม่ใช่ครับหนูจำชื่อไม่ได้เราจำได้ว่าเล่นสไปเดอร์แมนอะแล้วก็ตัวเคอะจำได้แค่ระดับจำนามสกุลได้คริสตินดันมาแล้วครับคนนี้สไปเดอร์แมนภาคแรกเลยชื่อเขาคือคริสตินคริสตินดันคริสตินดันเห็นไหมพูดไปก่อนมันก็ได้คริสตินดันขอโทษนะครับฝรั่งมาเยอะขนาดนี้รายการออนไทยแลนด์หรือลอนดอนครับเนี่ยโอ้โหตอบไปได้เลยออนเมืองไทยแต่ขายทั่วโลกครับทั่วโลกไม่เคยดูสไปเดอร์แมนเหรอครับไม่เคยดูเหรอสไปเดอร์แมนเคยดูผมจำอะไรไม่ได้คุณได้เขาก็ตอบได้กระดานรู้สมองผมเอาหน้าสูสีขึ้นไปอีกนิดนึงไม่รู้จะเรียกสูสีได้หรือเปล่านะครับ9ต่อ4มามามาแต่ว่าเราก็ยังอยู่รอดต่อไปได้ครับยังรอดอยู่ครับอีก1ตานะฮะยังมีชีวิตอยู่อีกนิดนึงยังมีชีวิตอยู่ต่อลมหายใจไปได้อีก1ตา9ต่อ4มีสิทธิ์พลิกได้เหมือนกันนะคุณฝนนี่อย่าไปเล่นกับตั้มมากๆนะก็ชวนเล่นไปเล่นมาเดี๋ยวแพ้เอาดื้อๆนะเนี่ยมาเสมอ99นี่ความกดดันมาตกอยู่กับเราเลยนะผมตั้งใจมากเอางี้ถ้าเสมอ99ไม่ตอบด้วยไม่ตอบเลยโอ้ยไม่มีทางอยู่แล้วพี่เพราะต่อไปก็ชนะแล้วเนี่ยก็มันไม่มีวันที่จะให้ไปถึง99ได้ใช่ไหมก็กะลองดูเผื่อเขาจะแบบใจอ่อนเผื่อจะเอาด้วยเผื่อจะเอาด้วยเอาละครับเราไปสู่ข้อต่อไปเลยนั่นคือดวงตาคู่ที่14ครับตาดำมาเลยไอ้คุณผมคุณตั้มเหมือนอยากกดมากเลยนะอย่าลั่นนะตอบผิดไปนี่คะแนนไปหาเขาเลยนะฮะปากมาแล้วฮะเกือบครบแล้วฮะปากมาจนจะเต็มอยู่แล้วครับคุณที่ให้เหมือนอยากกดด้วยแต่ยังไม่ชัวร์กลัวพลาดเอานะผู้รอคำใบ้หมดเลยนะฮะโอเคครับรอคำใบ้ดีๆนะครับพี่ป๋องครับผมทำอะไรครับคำใบ้ข้อแรกคือออกอัลบั้มเกิร์ลกรุ๊ปออกอัลบั้มเกิร์ลกรุ๊ปนี่คุณฝนกดทันทีเลยใช่ป่ะเหมือนกับแกนึกเอาไว้แล้วแล้วกดแบบนิ่งๆอีกแล้วด้วยนะฮะคุณฝนตอบไปเลยครับว่าคือใครคุณน้ำหวานวงซาซ่าค่ะน้ำหวานซาซ่ามีสองคนตั้มพาเป็นนางเอกกวนมึนหงไม่ผมคุยอยู่เขาอ่ะเขาดีนะเขาไม่ตอบเพราะเขาจะตอบว่าหนูนาไม่คุณที่เขาถามว่าหนูนาหรือน้ำหวานแล้วที่เมื่อกี้ชินเดินเข้ามาพยายามจะมากดเหมือนกันจะตอบว่าใครถ้าได้กดได้นี่แหละครับน้ำหวานเหมือนกันถ้าได้ข้อนี้แชมป์สมัยที่2เลยนะฮะมาดูเลยครับว่าใช่คุณน้ำหวานซาซ่าหรือไม่ใช่ครับทางมาไกลมากเลยนะมาสตูเนี่ยมันไม่ได้ใกล้ๆนะอุ้ยไอ้ไม่พี่ไม่อะไรเปลืองน้ำมันแฟนไหมน้ำมันรถแฟนน่ะเอาได้อย่างน้อยเล่นได้ 4 ข้อนะแต่ว่าคุณชินเล่นทั้งนั้นเลยป่ะใช่ค่ะพี่ชินเล่นหมดเลยชินเล่นหมดเลยผมอุ้ยไอ้ได้สักข้อป่ะใน4ข้อนี้ใน4ข้อถ้าฝรั่งได้ข้อเดียวเมื่อกี้แต่ว่าก็นึกชื่อไม่ออกเหมือนกันที่เหลือนี่แต่พี่ชินก็มันมีอยู่ข้อนึงที่เขาตบปุ๊บเขาเอาคะแนนให้คุณตั้มเลยครับใช่ใช่มีโยคะแนนให้ตั้มไปด้วย1อันเอาละเชิญทั้งหมดทางด้านนี้เลยนะครับวันนี้เราได้แชมป์สมัยที่2อีกครั้งนึงแล้วน้องน้ำฝนครับเป็นไงวันนี้ดูแผ่วๆเลยนะเหนื่อยค่ะเหนื่อยไปคุณเหนื่อยนะผมถามหน่อยคุณผมเห็นคุณยืนนิ่งๆแล้วก็ชึดตื่นเต้นตื่นเต้นผมว่าไอพี่ตั้มมันน่าจะเหนื่อยมากกว่าไม่ผมนึกว่าเขาจะมาตอบว่าเหนื่อยที่อยู่กับมันเนี่ยผมว่าพี่ตั้มน่าจะเหนื่อยมากกว่าแล้วกระโดดเข้ากระโดดออกสนุกมากนี่อยู่ต่อกันคราวหน้าสมัยที่3แล้วนะฮะตอนนี้สมัยที่2รอก็อีก3สมัยแล้วมาที่ตู้ใบนี้ตอนตู้ใบนี้จะเอาคุณมาช่วยไหมคุณตั้มมาช่วยไหมได้นะทำไมเสียงไม่ค่อยได้เจ้าตั้มเขาก่อนตอนพูดตอนที่เขาบอกว่าจะแบกเงินให้จับเงินกันเป๊ะเลยถ้าเจ้าตั้มมาช่วยนี่ติดต่อตั้มไว้ก่อนเลยนะโอ้ยได้จริงๆก็ได้ทั้งสองคน
พราะว่าพี่ชินอาจจะใส่ฝรั่งได้ไงของผมจะใส่ไทยเฮ้ยแต่ว่ามาในตู้นี่คนเราคงไม่ไปขนฝรั่งมาต่างประเทศโอ้ยถ้ามาตู้นี่ครั้งที่แล้วผมตอบได้ด้วยในตู้ท่านแสนแตกด้วยนะในตู้นี้ครับนี่เพราะนั้นอย่ามาเลยพี่ไม่อยากให้มาเอาละครับแล้วกับทั้ง3ท่านนะครับเรามีนมไทยเดนมาร์กแลคโตสฟรีนะครับมอบให้และผลิตภัณฑ์เซรั่มบำรุงผมเจแฮนะครับมอบให้กับทั้ง3ท่านด้วยขอบคุณทั้ง3ท่านมากเลยนะครับที่มาร่วมสนุกและมาช่วยคุณตั้มช่วยแชมป์เราอีกครั้งหนึ่งขอบคุณมากครับให้กับคุณตั้มไปก็เยอะเหมือนกันนะครับผมนะโหชอบมากเลยครับนี่ตรงนี้เป็นลานบินแล้วพี่อยู่ลานยอดเลยประโยชน์ได้เยอะเลยครับครับผมเอาละฮะขอบคุณมากครับทั้ง3คนขอบคุณครับขอบคุณครับเดี๋ยวหลังมาใหม่น้องฝนคราวหน้าศึกอาจจะหนักกว่านี้นะฮะพี่ป๋องครับครับให้กำลังใจน้องฝนหน่อยในการไปต่อโอ้โหแต่ต้องให้กำลังใจแล้วครับผมรู้อยู่ว่าคุณเก่งคุณน่าจะไปต่อได้ถึงแชมป์เลยครับขอบคุณครับก็ท่านผู้ชมเช่นเดียวกันนะครับเราเตรียมมาลุ้นกับน้องฝนดูซิว่าตอนนี้สถิติของรายการเราคือน้องขิม7สมัยซึ่งคุณล้มเขาไปนั่นแสดงว่าคุณน่าจะมีเรียกว่า potential ที่จะทำได้เกิน7สมัยนะนะเพราะเขาล้มแชมป์7ได้อะเก่งครับเก่งเขาเก่งแต่เขาจะไปได้ถึง8 90เลยนะครับน่าจะดีวันถ้าจะล้มนี่ต้อง8ครับต้อง8ต้อง8ใช่เพราะตอนนี้ขิมเขาเจ็บแล้วตอนนี้7ครับเอาละครับพักกันสักครู่นะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาลุ้นกันดูซิว่าคนจะได้แชมป์สมัยที่3ก่อนหรือเปล่าเดี๋ยวเพิ่งฝันถึง8นะเอา3ก่อนนะครับพักสักครู่เดียวครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ DI ครับผม สวัสดีครับน้องฝนแชมป์2สมัยของเรานะฮะได้ตังค์ไปเท่าไหร่แล้วนะหมื่นหนึ่งค่ะหมื่นหนึ่งพอไหมครับยังค่ะยังไม่พอเท่าไหร่ถึงพอเอาเท่าไหร่ดีฮะตั้งใจไว้ว่าเอาเท่าไหร่แสนหนึ่งแล้วเลิกเลยเหรอยังค่ะเล่นต่อแสนหนึ่งต้องไปต่ออย่างเงี้ยฮะถ้าได้นะใช่ค่ะเอาละฮะเดี๋ยววันนี้เราไปพบกับคู่แข่งผู้ท้าชิงนะตอนนี้ถือว่าเป็นแชมป์2สมัยอยู่ขอให้ไปได้เยอะๆถึงเอา10สมัยเลยแล้วกัน 200,000 เลยนะครับมาเรามาพบกับผู้ท้าชิงของคุณฝนในวันนี้เลยดีกว่านะครับขอเสียงปรบมือดังๆให้กับน้องอุ๋ยครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้มาในฐานะผู้ท้าชิงเลยนะฮะเขาเป็นแชมป์2สมัยอยู่คิดว่ามือจะไวแข่งกับเขาได้ไหมแน่นอนค่ะสมองกับตาต้องไวด้วยนะนหลังจากดูตาแล้วต้องแบบคิดให้เร็วมีอะไรแนะนำไหมครับสู้ๆค่ะนี่บอยเขาสู้ด้วยนะ เขาจะมาโค่นตัวเองนี่บอยเขาสู้ด้วยแล้วกันเอาละฮะและผู้ช่วยในวันนี้นะครับสองท่านเลยฮะรับรองว่าฮากันแน่นอนขอเสียงปรบมือให้กับคุณดาวคำมินแล้วก็คุณโจอี้กาน่าครับ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เรามาเข้าสู่เกมของเราดีกว่านะฮะในวันนี้เราเปลี่ยนเกมใหม่หมดแล้วนะครับเขาเปลี่ยนเกมเมื่อไหร่ครับเปลี่ยนสักพักนึงละครับเหรอพอเห็นคุณมาก็เลยเริ่มเปลี่ยนเลยเห็นไม่ลาดาเราให้เล่น10ดวงตาเท่านั้นนะแล้วทุกอย่างไปรวมไว้ในแต่ละตาในแต่ละเกมแล้วไม่ต้องมีแล้วครับตาเดียวได้ตาร้ายเสียหรือว่าเปิดปากเปิดอยู่ในนี้หมดเรียบร้อยเลยเพราะฉะนั้นตัวช่วยไม่ต้องแล้วนะครับไม่ต้องเลยอ่ะไม่ต้องมีตัวช่วยแล้วนี่แชมป์2สมัยใครจะคู่กับเขาดีให้เรามาทำไมครับมาช่วยหมายถึงว่าตัวช่วยในเกมแต่ตัวช่วยสำหรับผู้แข่งขันนั้นยังต้องมีอยู่เพราะว่าบางทีเขาอาจจะไม่รู้จักเปิดนักแสดงกาหน้ามาอย่างเงี้ยน้องก็จะไม่ได้น้องก็จะไม่ได้เลยแล้วพี่คิดว่าที่ผมมาเนี่ยผมจะช่วยอะไรบ้างครับโอ้นี่อันเนี้ยต้องตอบน้องเขาละขนาดตัวเองกันรักจำตัวเองไม่ได้เลยแล้วคุณจะให้ผมทางชาติด้วยอ่ะนี่เพื่อนบางที่ลืมชื่อเพื่อนผมแล้วเนี่ยดูดิเอาละพร้อมแล้วใครคู่ใครดีผมคู่ใครคู่อยู่กับคู่กันไงอ๋อโน่ผมให้คุณดาวอยู่คู่กับแชมป์ดีกว่าคุณโจอี้อยู่กับผู้ท้าชิงเวลาเขาบีบเราก็ไม่ฟังกันเลยเรามาเล่นฟังเดี๋ยวดูที่จะเข้าโพเดียมถูกเปล่าใครคู่กับแชมป์นะครับพี่จอนดาว
พี่ดาวคู่กับคุณฝนเลยครับใช่คุณฝนคุณกลับบ้านไปตอนนี้เลยก็ได้แล้วไอ้อะไรนะผมไม่ได้พูดอะไรครับเอาละพร้อมแล้วประจำที่เลยดีกว่าครับคุณฝนแชมป์เก่านั้นได้คุณดาวขำมินเป็นผู้ช่วยส่วนทางคุณปุ๋ยผู้ท้าชิงก็ได้ผู้ช่วยเป็นคุณโจอี้ครับรอบนี้ทั้ง2ทีมไม่รู้ว่าได้ตัวช่วยหรือว่าตัวป่วนกันแน่เราไปชมความฮาในครั้งนี้กันเลยดีกว่าครับไปดูกันเลยดีกว่าว่าตาแรกของเราในวันนี้เป็นตาของใครครับไปดูกันเลยดีกว่าว่าตาแรกของเราในวันนี้เป็นตาของใครครับมาแล้วพี่ดาวยังงงกันอยู่เลยครับโอ้โหชัดมากแล้วนะอือเอาละเราเปิดให้แค่นี้นะตาเราจะไปปากต่อแล้วครับปากมาแล้วนะปากมาแล้วแต่เอาจริงๆแค่ตาก็ชัดมากแล้วนะครับพี่โจอี้มาไหนเปิดหมดแล้วฮะสำหรับปากเอาละเวลาเริ่มเดินแล้วนะฮะ5วิถ้ายังไม่มีใครได้กลับมาสู่พี่กระป๋องแล้วพี่กระป๋องจะใบพี่กระป๋องครับใบข้อแรกพี่จะใบว่าอะไรดีฮะอยู่ในวงการนางแบบครับอยู่ในวงการนางแบบด้วยเอาละแสดงว่าต้องเป็นนางแบบมาแล้วก็มีความเป็นนางแบบสูงเลยข้อแรกใบ้ไปแล้วว่าอยู่ในวงการนางแบบไม่ได้กันนะฮะข้อที่2พี่ป๋องจะใบ้ว่าชื่อของเขาอยู่บนฟ้าชื่ออยู่บนฟ้าข้างบนเนี่ยนะผมกำลังนั่งดูผมจะบ้าเหรอ F16 ไม่ใช่นะ F16 นะไม่ใช่ F16 เออใช่ใช่ใช่ชื่อแบบอยู่บนฟ้าได้นี่ไงแล้วอุ๋ยตกมาแล้วตอบว่าเขาคือใครครับพี่ม้าอ่อนนภาค่ะไหนชื่ออยู่บนฟ้ายังไงก็อ่อนนภาอ่อนนภาอ๋ออ่อนนภาอยู่บนฟ้าเอาละฮะมาดูเฉลยกันเลยครับว่าหน้าเต็มๆของคุณม้าอ่อนนภาใช่หรือไม่ใช่ครับแค่ตาก็ชัดมากแล้วนะจะพูดว่าอะไรครับคุณโจอี้ไม่มาคิดที่เขาพูดปุ๊บเขาบอกว่าหน้าป่าปุ๊บนึกออกแต่เมื่อกี้ก็นึกกิ้งกิ้งกงกงกิ้งกิ้งกงกงอย่างนั้นใช่เขาหรือเปล่านั่นแหละสิผมก็เลยถามว่าจริงๆแล้วคุณปรึกษากันอยู่หรือว่าคุณใช่ครับปรึกษากันอยู่ครับเขาพูดกงกงกิ้งกิ้งเนี่ยคนชงนมเดนมาร์กเนี่ยก็เดนมาร์กอยู่นี่ครับนี่ครับเอาหน้าภาพแรกถือว่าเป็นการวอร์มนะฮะไม่ยากนะแต่ว่าคะแนนเอาจริงนะฝ่ายผู้ท้าชิงได้ไปแล้วนะครับ1คะแนนนี่เอาจริงแล้วครับเอาจริงแล้วเดี๋ยวแค่เอาสัก5คะแนนก่อนแล้วก็เอาจริงหมายถึงว่าให้นำไปก่อน5ให้เรานำก่อนคุณเป็นแชมป์อยู่แล้วให้เกียรติเราหน่อยให้เกียรติเราหน่อยได้พร้อมมั้ยฮะสำหรับตาคู่ที่2พร้อมค่ะพี่ดาวพร้อมมั้ยครับครับพร้อมนะฮะพี่ตั้งใจขนาดนี้เลยเหรอครับเพราะว่าเราเป็นแชมป์เราก็ต้องให้ความเป็นแชมป์นี่มันอยู่ใกล้ศักดิ์ศรีหน่อยใกล้จมูกเหมือนกับนิสันโน้ตนะฮะโอ้โหแหมขายของให้เองนะฮะน่ารักมากเลยเอาละพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับนี่คือดวงตาคู่ที่2ครับใครได้ก่อนกดก่อนเลยนะฮะนี่ไงแชมป์เก่าเรามาแล้วคุณฝนกดไปแล้วนะฮะตอบก่อนครับคุณฝนอันหนิงนิรุตค่ะตอบมาว่าเป็นอันหนิงนิรุตทำไมครับคุณโจอี้เพราะก็นึกแล้วครับก็นึกถึงอันหนิงเหมือนกันตรงไหนที่ทำให้คุณนึกถึงอันหนิงนิรุตผมรู้จักเขามากขึ้นครับอะไรนะรู้จักสนิทพี่ค่ะรู้จักเขามากขึ้นแค่รู้จักเขาสนิทกันมากใช่สนิทกันมากครับเนี่ยยังต้องอย่างพี่ดาวบอกเราต้องตั้งใจฟังด้วยนะพยายามฟังเขาพี่ดาวยืนคิดยืนเครียดอะไรอยู่ครับไม่เมื่อกี้พอคิ้วพอมาเส้นที่4เนี่ยผมรู้เลยบอกเขาเลยครับใช่ข้อนี้ยกให้พี่ดาวอ๋อนี่ต้องฝนบอกเลยข้อนี้ต้องยกให้พี่ดาวเลยพี่ดาวเป็นคนพี่ดาวจำได้ตรงไหนถามจริงตั้งแต่คิ้วพอคิ้วลงมายังไม่ถึงตาผมบอกว่าบอกน่าจะอันอีกนิดแค่คิ้วเองอ่ะเพื่อนก็มีแบบนี้แค่อาริสินฟอร์ดเขาก็ขาวๆอย่างนี้แหละ
อาริสันฟอร์ดรู้จักไหมรู้จักไหมฮะอาริสันฟอร์ดรู้จักไหมที่อยู่ข้างขวางอ่ะเอาย้ายไปอยู่รัชดาแล้วนี่เรามาดูกันก่อนนะฮะว่าจะใช่ไหมเมื่อเปิดหน้าเต็มๆมาแล้วนะครับดูซิว่าแชมป์เราจะตีเสมอขึ้นมาหรือเปล่าหรือว่าจะไปยวงคะแนนให้เขาฟรีๆใช่อันหนิงนิรุตหรือไม่ใช่ครับแน่นอนแววตาแบบนี้เป็นใครไปไม่ได้เลยนะฮะจริงๆฝั่งนู้นก็ได้นะแต่เมื่อกี้กดไม่ทันเขาคุณฝนพอดีมันมีนังเรื่องใหม่ที่จะมาฉายที่ประเทศไทยครับเกี่ยวกับฮอลลีวูดและเขาจะเล่นด้วยอ๋อเหรอใช่เราเล่นด้วยคุณเล่นด้วยเราก็เล่นด้วยอ๋ออีกเกิดกิชาติก็ลากไม่ลงนี่มันหลังอะไรครับไอ้เรื่องที่เขาจะให้คุณเป็นตำรวจอ่ะฮะคนเดียวนะไม่ใช่เป็นตำรวจตำรวจสากลครับพวกนอกเครื่องแบบอะไรอย่างงี้สากลนครสากลนครครับโอ้โหสากลนครสากลนครพี่จอนครับตำรวจสากลไงเป็นนครก็คือเมืองไงตำรวจเกี่ยวกับพระนครเอาละครับตอนนี้คะแนนเสมอกันแล้วนะฮะ1เท่าไม่หนีกันเลยแชมป์เราต้องพยายามแล้วนะฮะเมื่อกี้นี้ได้พี่ดาวช่วยแล้วเห็นป่ะนี่แหละครับคือหน้าที่ของพี่ตามนะผมให้เขาข้อเดียวที่เหลือผมจะตอบเองหมดมาจริงเหรอเพื่อนเรามาดูดีกว่าว่าคุยหรือไม่คุยพร้อมนะครับพร้อมครับนี่คือดวงตาคู่ที่3ครับกำลังสนุกกันเลยทีเดียวครับแต่น่าเสียดายที่วันนี้เวลาหมดลงซะแล้วติดตามต่อกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ 5:30 น.วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ